ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนด้านดีของโควิด -19 ยังมีลองมาดูกันสิมาดูกันสิที่ศักดิ์สิทธิ์อร่อยศรีนครินทร์สมุทรปราการน้ำอื่นๆอาจจะเหลือน้อยลงไปแต่น้ำใจเรามี ลูกยางดินนรนช่วยบันดาลดลผลปลอดภัยยุคโควิด -19 ก็เกิด New Normal ขึ้นมาตลอดเวลาและนี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์อร่อยด้านดีของโควิด -19 ยังพอมีประการแรกทำให้คนใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้นดูได้จากตู้ปันสุขของศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งกันไว้หน้าบริษัทเลยคนเครียดมานั่งตรงนี้ก็มีขนมให้ทาน มีผลไม้ ยาวพืชผักสวนครัวไปปลูกที่บ้าน เป็นผักศักดิ์สิทธิ์ป้องกันโควิดนะครับ กระผมก็บริจาคน้ำปราตราคำรณนะจะบอกให้ด้วยประการที่2เขาไม่ปลดพนักงานยังคงให้ทำงานเหมือนเดิมงานอาจน้อยลงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อโควิด -19 จางไปยอดสั่งก็จะเพิ่มขึ้นมาเองประการที่3เขาเสริมแกร่งให้กับพนักงานด้านจิตใจต้องสู้สวดมนต์ทุกเช้าและอบรมด้านจิตใจให้ด้วยวิกฤตคือบาปโอกาสคือบุญใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปถ้าเราทำจิตของเราให้สว่างสวยดวงปัญญาสว่างสวยเราจะเห็นมองทุกอย่างเป็นธรรมมองทุกอย่างเป็นกรรมประการที่4เมื่อโควิดมาแยกบริษัทออกเป็น2ส่วนทำให้บริษัทโตขึ้นส่วนผลิตก็ผลิตไปส่วนห้องโชว์ก็แยกออกมาเป็นการตัดปัญหาโควิด -19 เมื่อลูกค้ามาดูสินค้าไม่ต้องเข้าโรงงานเหมือนก่อนกลัวไปหมดฮะเราก็เลยต้องจัดการแยกเพื่อให้พื้นที่กว้างขึ้นระยะห่างมากขึ้นรักษาระยะทางสังคมได้อันนี้แหละ New Normal โควิดมานี่เกิดอะไรขึ้นมากมายเนาะใช่ครับประการที่5ทำให้เรามาเตรียมตัวตั้งรับกับอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอีกจะทำกันอย่างไร1ในปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยทุกคนมีที่อยู่ที่นั่งจอโอจุจุบอจบคนมีความสุขให้นั่งไกวห้างกระดิกเท้าใจใจสุขสาธุวันนี้สนุกนักนะที่พี่ได้มาสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่านติดก้นอ่าวไทยทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมก็งามวิไลสมุทรปราการก้าวไกลด้วยหัวใจสามัคคีข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าของทุกอย่างมี2ด้านเสมอด้านร้ายมีด้านดีก็มากหากความคิดเกิดระเบิดเสียงหัวเราะให้ดังอินโดฟินหลังอยู่รอดปลอดภัยนะจะบอกให้สมุทรปราการบ้านเราทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมก็งามวิไลสมุทรปราการก้า